คลิปนี้จะพาไปดูว่าวันนี้บุญไปร้านกาแฟที่ไหนที่น่าสนใจค่ะวันนี้เรามาที่ Coffee and Bun at ทรงวาดเรามาแสดงความยินดีกับคุณสิทธิ์พรประสิทธิ์ไพศาลศรีสกุลที่เปิดสาขาใหม่คุณสิทธิ์เป็นแชมป์คั่ว Thailand National Coffee Roasting ปี2561นะคะ Coffee and Bun เป็นร้านกาแฟและโรงคั่วที่เราชอบมากเป็นลูกค้าตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานที่สาขาใหม่ที่ชั้นล่างตกแต่งด้วยไม้ให้ความรู้สึกสบายสไตล์นอร์ดิกมีเมล็ดเบนเฉพาะสาขาที่ชื่อเบน2449เป็นเมล็ดไทยคั่วกลางทำอเมริกาโน่หรือกาแฟนมก็อร่อยทั้งคู่เราลองแล้วถือว่าเป็นเมล็ดไทยเบรนด์ที่ดีตัวนึงหวานกินง่ายราคาไม่แพงนอกจากเมล็ดทั่วไปก็ยังมีเมล็ดที่คัดสรรมาเป็นพิเศษรวมถึงเมล็ดระดับที่ใช้แข็งซึ่งควรค่าแก่การมาลองดื่มเปิดประสบการณ์อย่างยิ่งซึ่งในวันที่ไปเราก็ได้คุณจี๊ฟพันเทพเกษมศรีณอยุธยาแชมป์ดริฟต์ Thailand National Brewer Cup ปี2566และแชมป์ Thailand National Coffee in Good Spirit ปี2567เป็นคนชงให้ค่ะเราเลยลองสั่งเมล็ดตัวที่คุณสิทธิ์ใช้แข่ง National Brewer ปีนี้รสชาติไม่ผิดหวังจริงๆซึ่งเราก็ต้องขึ้นไปดื่มที่ชั้น2เพราะเป็นบาร์สโลบาร์ตกแต่งสวยงามหรูหราน่านั่งมากๆบนชั้น2มี2ห้องอีกห้องนึงจะเป็นห้องที่ตกแต่งให้อารมณ์แบบตึกเก่าถนนทรงวาดที่เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2449และมีป้ายร้านซาลาเปาใต้แปะซึ่งเป็นร้านซาลาเปาของคุณพ่อของคุณสิทธิ์ที่ยังคงขายอยู่จนถึงทุกวันนี้เราก็แนะนำให้ลองเช่นกันนะคะช้าอ่านหมดได้สาขานี้คุณสิทธิ์ต้องการให้เป็นคาเฟ่ไม่ใช่โรงคั่วจึงมีการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์และมีมุมที่น่าสนใจให้ถ่ายรูปมากมายทีเดียวราคาเริ่มต้นไม่แพงคุณภาพกาแฟไม่ต้องห่วงเรารับประกันได้ว่าดีมากๆเครื่องดื่มอื่นๆก็มีหลากหลายให้เลือกเช่นกันเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันเริ่มแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่29สิงหาคม2567นี้นะคะอยู่บนถนนทรงวาดข้าง DHL สาขาทรงวาดใครที่สะดวกก็แวะเวียนมาชิมกาแฟดีๆอร่อยๆกันได้ค่ะ